วันนี้ขอทำกันว่าให้ดีก่อนนะครับเราอยู่ในช่วงระหว่างที่เรากำลังทำเรื่องของงบประมาณเงินจะมาจากไหนนะครับมีคุยกับทุกๆภาคส่วนเมื่อวานนี้ก็มีการคุยกับทางท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็ให้ข้อคิดมาเคลียร์กันหลายเรื่องนะครับท่านก็ให้ความกรุณาให้คำแนะนำว่าถ้าเราออกดิจิทัลวอลเล็ตแล้วเนี่ยระยะกลางกับระยะยาวของประเทศเนี่ยระบบการเงินการคลังจะเป็นลักษณะไหนนะครับอย่างเช่นตัวเลขที่สาธารณะจะขึ้นจะลงอย่างไรนะครับท่านก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนวันนี้ขอทำกันว่าให้ดีก่อนนะครับยังเข้าบริหารงานไม่ได้เลยครับวันนี้ต้องแถลงนโยบายก่อนถึงจะเข้าไปสั่งการได้วันอย่าพูดให้สับสนกันเลยดีกว่าครับแต่มีแน่นอนครับนะครับก็มาจากหลายส่วนนะครับใจเย็นๆนิดนึงกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาวันนี้กราบขอบพระคุณสำหรับคำอวยพรและกำลังใจอันยิ่งใหญ่นะครับสำหรับภารกิจที่หนักหนานะครับก็ดีใจนะครับที่ภาคสตรีเข้าใจว่ารัฐบาลของประชาชนที่จะเข้าบริหารจัดการเร็วๆนี้เราไม่ได้ดูแค่เศรษฐกิจอย่างเดียวเราดูเรื่องความเท่าเทียมเราดูเรื่องสิทธิของสตรีด้วยนะครับปัจจุบันนี้ประเทศเราประสบปัญหาเยอะไม่ใช่แค่เศรษฐกิจอย่างเดียวในเรื่องความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคความเท่าเทียมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องเยียวยาจิตใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ